คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของคดีความการพาดพิงกันหน่อยคุณผู้ชมยังคงจำได้นะครับอดีตผู้ดำเนินรายการชีวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีของเรานะคุณชีวิตกมลวิสิทธิ์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการไปพูดพาดพิงถึงนายยงยุทธติยภัยรัฐเรื่องของการฟอกเงินล่าสุดมีการออกมาแถลงข่าวขอโทษแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝากฝั่งนึงก็มีการถอนฟ้องทุกคดีด้วยนายชีวิตกมลวิสิทธิ์อดีตผู้ดำเนินรายการชีวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีครับแถลงขอโทษนายยงยุทธติยภัยรัฐที่เคยจัดรายการแล้วก็ไปกล่าวพาดพิงทำให้ประชาชนคุณผู้ชมเข้าใจผิดว่านายยงยุทธนั้นนำเงินที่ได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการค้ามนุษย์แล้วก็ไปฟอกผ่านการปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มาฟอกเงินผ่านการไปสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะไปฟังเสียงคุณโชวิทหน่อยนะครับคดีวิกตอเรียผมเป็นคนเปิดประเด็นจนกระทั่งศาลได้ลงโทษนายกำพลแต่อย่างว่าล่ะครับเมื่อผมเป็นสื่อระเบิดปาขึ้นมามันก็กระเด็นกระดอนไปผมกับพี่ยงยุทธสนิทกันรักและเคารพแกเป็นสสมีคุณภาพที่ของเชียงรายและเกี่ยวข้องพัวพันซึ่งผมยืนยันว่าไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่ยงยุทธไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชียงรายยูไนเต็ดก็เป็นอันขอโทษกันไปด้านนายอุดมโปร่งฟ้าครับทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนายยงยุทธระบุว่าคดีที่นายยงยุทธได้ไปฟ้องก่อนหน้านี้ก็จะดำเนินการถอนฟ้องคดีให้ทั้งหมดนะครับหลังทราบว่านายชวิตนั้นที่ก่อนหน้านี้ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนอาจจะนำเสนอข่าวไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นการยุติมวยคู่นี้ไปนะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ